ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครับที่บูธของรถยนต์เนต้านะครับต้องบอกว่าไฮไลท์ที่โดดเด่นที่สุดนะครับคงหนีไม่พ้นเจ้าเนต้า V2 ครับซึ่งต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะกับการใช้งานอย่างยิ่งเลยนะครับต้องบอกว่ามีการปรับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆให้มีความน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นครับโดยเนต้า V2 เนี่ยนะครับมี2รุ่นย่อยด้วยกันครับคือรุ่นไลท์นะครับ 549,000 บาทแล้วก็รุ่นสมาร์ทนะครับ 569,000 บาทตามคอนเซปต์ Smart and Play ครับโดยต้องบอกว่า 20,000 บาทที่มีความแตกต่างกันนี่นะครับก็คือเรื่องของระบบ ADAS นั่นเองครับซึ่งถ้าผมแนะนำนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัว Smart นะ 569,000 บาทเอาระบบ ADAS เข้าไปเลยนะครับจะได้ใช้ครบๆจบไปเลยสะดวกสบายแน่นอนนะครับเรื่องของการชาร์จไฟนะครับเรื่องของระยะการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่า300กว่ากิโลเมตรที่ต้องบอก cover ได้สบายๆครับนอกจากนี้นะครับในบูธของรถยนต์ Neta เองนะครับต้องบอกว่าใครที่อยากจะเห็นเจ้า Neta X ครับก็เปิดให้ pre-booking นะครับโดยถ้าเกิดว่า pre-booking ตั้งแต่วันนี้เนี่ยคุณจะได้สิทธิ์รับรถยนต์ Neta X ก่อนใครครับโดยราคาคาดการไว้ว่าไม่เกิน1ล้านบาทครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีหลายๆคนสนใจนะครับแล้วก็ยังมีตัวของ Neta GT นะครับที่หลายๆคนบอกว่าอยากจะได้รถสปอร์ตที่มีพลังงานไฟฟ้าขับสนุกนะครับมีให้เลือกทั้งแบบที่เป็น long range และก็เป็น performance นะครับก็เลือกเอาได้เลยที่สำคัญที่สุดครับข้อเสนอเงื่อนไขพิเศษต่างๆนะครับที่ทาง Neta จัดเอาไว้ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ต้องบอกว่าดึงดูดอย่างยิ่งครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเรื่องของการรับประกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า1คันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าสักคันนึงเนี่ยแนะนำว่าในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ให้ตรงมาที่บูธของรถยนต์ Neta ครับ